เฮ้ยสวัสดีครับผมมิสเตอร์วีนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนาม130สปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับเพื่อสถานที่ให้เรามาทำการรีวิวเจ้าโดนตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็คือตัว Mavic 2 Enterprise Advance นะครับตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็มีสูงมากเลยครับในคลาส Enterprise นะครับแต่วันนี้เรามาเน้นจุดที่สำคัญของเขาก็คือกล้องตรวจจับความร้อนนะครับ Thermal Camera นะครับสำหรับงานเกี่ยวกับการค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันก็จะมีข่าวเยอะนะครับเกี่ยวกับการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับตัวกล้องตรวจจับความร้อนเนี่ยครับของรุ่นนี้นะครับก็จะมีความละเอียดสูงถึง640x512นะครับแล้วก็กรณีที่เข้าไปในพื้นที่นะครับด้วยความเล็กของเขาเนี่ยครับใส่กระเป๋าได้นะครับพกพาสะดวกทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วแล้วก็พร้อมใช้งานได้ในเวลาอันสั้นนะครับก็สำหรับตัวภาพตัวอย่างนะครับที่เราจำลองขึ้นมานะครับสำหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับภาพตัวนี้ก็คือเราดูจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเราจำลองว่ามีจุดไฟไหม้อยู่ที่บนตึกอาคารของเรานะครับอยู่ที่ตึกอัจฉริยะบนดาดฟ้านะครับโดนตัวนี้ก็สามารถบินมองเห็นจุดกำเนิดไฟได้นะครับแล้วก็ทำให้เข้าถึงพื้นที่ดับไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้นะครับกับอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือเรามาดูกรณีที่เจ้าหน้าที่นะครับเขาเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้โดรนตัวนี้นะครับบินดูนะครับจุดที่เกิดไฟไหม้นะครับเราสามารถปรับตัวธีมสีของเขาเนี่ยเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ได้นะครับให้ดูว่าไฟอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนนะครับไฟลามไปถึงตรงไหนแล้วนะครับสำหรับกล้องเทอร์โมเนี่ยข้อที่แตกต่างจากกล้องที่เป็นกล้องปกติก็คือว่าเขาสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กรณีที่เกิดตัวหมอกควันนะครับตัวกล้องก็สามารถมองเห็นได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมได้แนะนำตัวกล้องความร้อนที่เป็นจุดเด่นของโดนรุ่น Mavic 2 Enterprise Advance แล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีคุณสมบัติเด่นๆอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ